มีใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์เป็ดบ้างไหมครับพอพูดถึงการเป็นมนุษย์เป็ดแล้วเนี่ยเหมือนสังคมของเราพยายามจะปั้นให้คำนี้เป็นคำที่ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เหมือนเป็นคนที่ทำได้หลายอย่างแต่ทำได้ไม่เก่งสักอย่างทำได้ไม่สุดสักอย่างเหมือนกับเป็ดที่อ่เดินก็ได้ไว่ายน้ำก็ได้บินก็ได้แต่ว่าทำได้ไม่สุดสักอย่างใช่ไหมบินก็บินได้ไม่ดีเท่านกว่ายน้ำก็ว่ายน้ำได้ไม่ดีเท่าปลาเออคำว่ามนุษย์เป็ดเนี่ยมันดูเป็นคำที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยแล้วคนที่เป็นคนแบบเนี้ยคนที่แบบทำ ชีวิตว่าโอ้โหฉันแย่จังเลยฉันเป็นเป็ดการเป็นเป็ดนี่มันไม่ดีมันเศร้ามากๆซึ่งผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นครับผมเองนี่เป็นเป็ดตัวเบอเริ่มเลยนะเอาจริงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่แล้วก็คิดมาตลอดครับว่าการเป็นมนุษย์เป็ดเนี่ยมันไม่ดีเลยในขณะที่คนอื่นเขาเจอทางที่ชอบเขาไปสายเฉพาะทางกันหมดทําไมเรายังล่องลอยลองนู่นลองนี่ไปเรื่อยอยู่เลยรู้สึกว่ามีสกิลเยอะมากแต่ว่าไม่เลือกไม่ถูกว่าจะทําอะไรยังหาทางที่ชอบไม่เจอยังไปสุดไม่ได้สักทางทาไม่เก่งสักอย่างจนผมได้มาเจอหนังสือวิชารู้รรออออบบขงเเเเดวิฟนนนนทีี่่่าาาาพยยมมจะะกกปป็ุษ์แหล คือวิธีที่ถูกต้องสําหรับคนส่วนมากในการจะประสบความสาเร็จไอตำราที่สอนมาให้เรารีบเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งตั้งแต่ยังเด็กแลวก็ลุยกับมันไปตลอดชีวิตเนี่ยมันใช้ได้แค่กับคนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของโลกเท่านั้นถ้าเกิดเราไม่ได้มั่นใจจริงๆว่าเราจะโชคดีเหมือนคนส่วนน้อยพวกนั้นที่สุ่มเลือกทางใดสักทางหนึ่งแล้วดันเป็นทางที่ชอบเลยหรือพ่อแม่โยนทางใดสักทางหนึ่งมาให้แล้วดันเป็นทางที่เราชอบพอดีเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้การเป็นเป็ดไปก่อนการลองอะไรหลายๆอย่างไปก่อนถึงแม้จะเจอทางของตัวเองช้าก,กว่าคนนนนตกกกก็เเววิวีาาาาละชััรบใ้้หหมมมยส คนส่วนมากในสังคมมากกว่าแทนที่จะรีบไปเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเร็วเกินไปแล้วมาพบทีหลังว่าไม่ใช่ทางที่ใช่หนังสือเล่มนี้ครับวิชารู้รอบทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นไม่น้อยเลยเมื่อได้รับรู้คอนเซป t นี้แต่นอกจากหนังสือนะครับสิ่งที่ทําให้ผมยิ่งเชื่อและก็ยิ่งมั่นใจในแนวคิดนี้ขึ้นไปอีกก็คือประสบการณ์ตัวเองจากหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับมันทําให้ผมกล้าพูดได้ว่าถ้าเกิดผมไม่ได้เป็นเป็ดผมคงมาถึงจุดนี้ไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมจะพยายามโน้มน้นาวให รู้สึกทอแท้กับชีวิตให้กลายมาเป็นคนที่รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจกับการเป็นมนุษย์เป็ดมากขึ้นและทําให้คุณเห็นภาพว่าทําไมการเป็นเป็ดถึงจะทําให้คุณสําเร็จได้มาฟังกันครับข้อที่1ครับ มีกุญแจหลายดอกเรื่องนี้ผมได้ยินครั้งแรกจากพี่เอสเครับที่เขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งซึ่งพี่เอสนะครับเห็นเขาชิลๆแบบนั้นเนี่ยเอาจริงเขาเก่งมากเลยนะและเขาก็เป็นหนึ่งในะไอดอลที่ปลดล็อกผมหลายอย่างมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ความขี้เกียจเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตที่ผมเคยพูดไปทีนี้ในเรื่องของการเป็นเป็ดน,น,นะครับพี่เอสเคยไปพูดไว้ว่าเวลาเราไปลองอะไรใหม่ๆหลายอย่างเวลาได้ไปฝึกทักษะใหม่ได้ไปเรียนรู้อะไรมาใหม่ๆมันก็เหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราไปเรียนรู้เราจะได้กุญแจมา1ดออออกพไปลงงขใหมมม่่อออีีีกกกก็ุญแจาเพิชะปนี้ลองวาดรูปอก็ แปีนี้ไปฝึกตัดต่อวิดีโอก็ได้กุญแจมาปีนี้ไปฝึกพูดฝึกท o ย t u b e ไปฝึกงานที่นูน่นที่นี่ที่นั่นไปเข้ากิจกรรมที่นูน่นที่นี่ที่นั่นได้กุญแจ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 แลวกุญแจเนี่ยมันคืออะไรกุญแจนะครับคือความสามารถที่หลากหลายไงและคนที่มีกุญแจเต็มมือคือคนที่มีความสามารถหลากหลายสุดๆนึกออกใช่ไหมทีนี้เวลาเราเจอความท้าทายครับเจออุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตอุปสรรคแต่ละอย่างนะครับก็เหมือนกับแม่กุญแจครับแม่กุญแจที่มันถูกล็อกเอาไว้บางอันต้องใช้กุุญญแจจนนนี้้้ใใกกกาาารรไขอัถเเิด เดียวล่ะใช่ไหมเราไม่เคยลองอะไรใหม่ๆเลยพ่อแม่เลือกเส้นทางชีวิตมาให้เราก็ลุยไปตามนั้นหรือรีบเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองเร็วเกินไปแล้วก็ลุยไปตามนั้นมีกุญแจแค่อันเดียวมีกุญแจแค่2อันแล้วเราดันไปเจอแม่กุญแจที่กุญแจในมือเรามันไขไม่ได้ไปเจออุปสรรคที่ทักษะที่เรามีตอนนี้มันจัดการไม่ได้เราจะทํำยังไงเราก็ไม่รู้จะทำยังไงไงใช่ไหมเพราะกุญแจในมือเรามันมีแค่นั้นแต่ถ้าเกิดคุณมีทักษะเยอะคุณมีกุญแจหลายดอกโหเป็นพวงเลยเป็นร้อยดอกเลยพอเจออุปสรรคอะไรเข้ามาเเเเจจอออคควาาาาาามมมท้้ยยขุุณกกกก็ญแในสตะล มาไล่ดูมาไล่เลือกไล่คิดว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นเป็ดตัวเบร้่มตัวหนึ่งเหมือนกันนะผมลองผิดลองถูกทั้งนู่นทั้งนี่นอกชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ผมฝึกงานเป็นนักเขียนผมก็เอากุญแจดอกที่เป็นนักเขียนเนี่ยมาใช้งานแล้วทีนี้เวลาที่เขียนบทความในที่ฝึกงานนะครับถึงแม้ว่าจะมีกราฟิกคอยทําภาพให้เสมออยู่แล้วแต่บางทีเขาก็ไม่ได้ว่างตลอดพอเขาไม่ว่างผมก็ต้องมาฝึกทํากราฟิกเองบ้างทําอะไรบ้างผมก็ได้กุญแจดอกของการตัดต่อรูปมาใช้เหมือนกันผมก็เลยกลายเป็นนักเขียนที่ทั้งนนดด้ลกาาาารต ใช่ไหมอ่ะผมดันเคยทาธุรกิจเล็กๆบนโลกออนไลน์มาแล้วผมก็มีสกิลด้านการตลาดอยู่แล้วผมก็กุญแจอันนี้แหละมาใช้ในที่ทํางานมันก็ทํางานได้ง่ายขึ้นเยอะสบายขึ้นเยอะทักษะการเขียนก็มีเคยฝึกอยู่นิดหน่อยทักษะกราฟิกก็มีเคยฝึกอยู่นิดหน่อยทักษะการตลาดก็มีเค,าามเคยทําธุรกิจมานิดหน่อยทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านก็มีเพราะาเคยยิงแอดเคยทํานู่นทํานี่มาบ้างแค่นี้นก็มีกุญแจเต็มมือแล้วพอผมไปทางานด้านการตลาดโอ้โหฉลุยเลยทำทุกอย่างเองได้วยตัวคนเดียวเลยอย่างตอนนี้นะครับที่ผมทำวิวดีโอบนยู่แล้วท่บ พวกคลิปสั้นพวกคลิปชอ็อตคลิปติกต็อกเนี่ยผมก็ยังตัดเองได้ไม่มีปัญหาเพราะฝึกมาแล้วเหมือนกันนี่ก็เป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่ทำให้ผมใช้ชีวิตได้ไง่ายคือแถมพอทํางานทําธุรกิจได้เงินมาผมก็เอาเงินไปลงทุนต่อยอดได้เพราะผมได้กุญแจด้านการลงทุนมาแล้วเคยศึกษาเคยฝึกมาแล้วตั้งแต่ตอนเรียนนี่ละประโยชน์ของกุญแจหลายดอกผมเล่าได้ทั้งวันนะเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นการเป็นเป็ดมันดีจริงๆอย่าเพิ่งไปตัดพออย่าไปคิดมันเครียดชีวิตมันง่ายขึ้นมากครับพอเรามีทักษะหลากหลายทักษะกว้างข จะมีกุญแจที่แข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งจนทําให้คุณเติบโตในงานสายนั้นได้แบบโหสูงฉลุยเลยแต่คุณก็จะไม่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่มีโอกาสที่ทําอะไรนอกเหนือจากสายงานนั้นได้เลยซึ่งมันก็เป็นการปิดโอกาสให้ตัวเองพอสมควรใช่ไหมเหมือนกับเชฟที่ทําอาหารเก่งโหทาอาหารนะโหผัดข้าวทำนูำ่นทำนี่อร่อยมากเลยแต่มาเปิดร้านอาหารแล้วเจ๊ง เพราะอะไรเพราะการทำร้านอาหารมันไม่ได้มีแค่ทำอาหารเก่งไงการบริหารต้นทุนการเงินการตลาดการบริหารคนอันเนี้ยก็ต้องใช้วิชารู้รอบมันต้องมีกุญแจอีกหลายๆดอกจะเก่งดอกเดียวมันก็ทําไม่ได้หรือวิศวกรที่โหตอนเป็นวิศวกรทํางานนะักเก่งมากเลยแต่พอมาเปิดบริษัทรับเหมาเอง หรือว่าเป็นหมอที่เก่งมากเลยนะโหทําเงินได้เยอะมากเลยแล้วเอาเงินมาลงทุนและเจ๊งเพราะอะไรเพราะไม่มีกุญแจด้านการลงทุนไม่เคยฝึกด้านนี้มาเนี่ยแหละรครับปัญหาของการมีกุญแจดอกเดียวรู้ลึกอย่างเดียวแต่ไม่รู้กว้างเลยเพราะจริงๆแล้วคนที่เขาสําเร็จนะครับที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยหลายคนเขาเป็นเป็ดกันทั้งนั้นครับแต่ที่คนเห็นว่าเขาเป็น specialist เป็นคนที่แบบเฉพาะทางเนี่ยเอาจริงคือเขาเป็นเป็ดที่มีความรู้เฉพาะทางต่างหากหรือที่เขาเรียกกันว่าความรู้แบบตัว T ใช่ไหมตัว T คือรู้กว้าง และรู้ลึกด้วยในบางเรื่องซึ่งผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังเองครับในคลิปนี้เลยนามาสู่ข้อที่2นะครับคนระดับผู้บริหารก็เป็นเป็ดทั้งนั้นนั่นแหละหลายคนเวลาถูกถามนะครับว่าเป้าหมายในการทํางานอยากจะเป็นอะไรมันก็ไม่ยากนะครับที่คําตอบส่วนมากจะเป็นการอยากไต่เต้าเป็นเจ้าคนในคนอยากจะเป็นระดับผู้บริหารหรือไม่ก็ออกมาสร้างธุรกิจของตัวเองใช่ไหมเป็น CEO เป็นอะไรพวกนี้แต่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณมองว่าการเป็นเป็ดเป็นสิ่งที่แย่นะมันคงจะยากหน่อยครับถ้าเกิดคุณจะเป็นผู้บริหารได้เคยได้ยินไหมครับว่า o ีอีโอเนี่ยมัน แ,แต่มันมีอีกความหมายหนึ่งครับของคําย่อ CEO นี้เขาบอกว่า CEO นอกจากจะย่อจาก Chief Executive Officer แล้วมันย่อมาจาก Chief Everything Officer ด้วยก็คือผู้บริหารทุกอย่างนั่นแหละเพราะเขาต้องรู้รอบไปหมดครับคนจะเป็น CEO ได้ต้องรู้รอบรู้ทุกด้านของบริษัทต้องคุยกับทุกแผนกรู้เรื่องต้องคุยกับทุกฝ่ายรู้เรื่องเวลาคนมาพรีเซต์เวลาลูกน้องมาพรีเซต์อะไรให้ฟังเราต้องฟังเข้าใจเราต้องตามให้ทันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามต้องถามคําถามเขาเป็นต้องจี้เขาเป็นต้องหาเหตุผลเป็นรู้เรื่องการตลาดรู้เรื่องการเงินรู้เรื่อง คนรู้เรื่องเทคโนโลยีคืออาจจะไม่ต้องรู้ลึกเท่ากับคนในผแผนกนั้นๆไงเพราะพวกนั้นนะคือคนที่เขารู้ลึกเราจ้างเข้ามาให้เขาเป็นสตูดิโอลิสแต่การที่เราจะเป็นผู้บริหารเราก็ต้องรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ดีต้องรู้อยู่บ้างไม่งั้นคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่งั้นลูกน้องทางานมาเราก็ตามไม่ทันพอตามไม่ทันเราก็บริหารไม่ได้นี่คือ CEO นี่คือคนที่สูงสุดในบริษัทเห็นไหมครับว่าเป็ดตัวบเบื้ริ่มเลยคนเนี้ย <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจอยากจะเปิดธุรกิจอยากจะสถาปนาตัวเองเป็น CEO, นมอมันแย่คุุณณดัันนนกกกลวาารรรรเเปป็คไม่ออยยจะีู้บ เออคุณจะจ้างเขาอย่างเดียวโดยที่ไม่คิดจะเรียนรู้ในด้านน,นั้นๆเลยจ้างคนมาดูการตลาดให้จ้างคนมาดูการเงินให้จ้างคนมาดูเทคโนโลยีให้แต่ไม่ขวนขวายที่จะเรียนรู้มันด้วยตัวเองเพราะว่ากลัวการเป็นเป็ดมองว่ารู้เยอะไปแต่ว่ารู้ไม่ลึกมันก็ไม่มีประโยชน์แบบนี้คุณจะไปคุยกับเขารู้เรื่องได้ยังไงถูกไหมครับสุดท้ายคุณก็จะโดนเขาหลอกหรือไม่ลูกน้องก็จะไม่เคารพคุณเ่าคุณคุยกับเขาไม่รู้เรื่องลูกน้องก็จะมองว่าคุณกระจอเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นผู้บริหารน,นะครับการมีความรู้แบบเป็ดการมีวิชา,านะ มันคือพื้นฐานของการเป็นหัวหน้าคนด้วยซ้าเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งน้อยใจถ้าเกิดเราเป็นเป็ดครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากเป็นซ e o ไม่ได้อยากเป็นผู้บริหารไม่ได้อยากเป็นเจ้าคนนายคนคุณแค่อยากเป็นคนที่ทํางานสายตรงอยากเป็นสเปเชียลิสต์ในด้านนั้นเช่นคุณอาจจะอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวกรอยากเป็นศิลปินที่ประสบความสําเร็จสุดๆเลยถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเป็ดไม่ได้สิใช่ไหมเพราะเราต้องรู้ลึกมากเป็นหมอที่รู้ตื้นๆมันก็ไม่ได้ใครจะมารักษาด้วยเป็นวิศวกรที่รู้ตื้้้้้นน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 ๆครรรจะมาาาาาททํงงงดดววววยเเเเปปปป็็ศศศิิิิิลลกกกกตอออ่่ีีีสุแบบพพชห เมอแบบนี้ก็ไม่ควรจะเป็นเป็ดใช่หรือไม่คําตอบคือใช่และไม่ใช่ครับเพราะข้อต่อไปที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือ คนสายตรงที่เขาสําเร็จก็เป็นเป็ดเหมือนกันแต่เขาเป็นเป็ดที่ใส่หมวกอย่างที่ผมบอกไปในข้อที่แล้วครับว่าผู้บริหารส่วนมากเป็นเป็ดใช่ไหมแต่เราก็เห็นคนที่ประสบความสําเร็จหลายคนที่เขาทํางานสายตรงทํางานเฉพาะทางนี่หมอที่ประสบความสาเร็จพิธีก,รท,ร,ร,ร,กรที่ประสบความสําเร็จโปรแกรมเมอร์ที่ประสบความสําเร็จนักกฎหมายที่ประสบความสาเร็จคนพวกนี้เขาดูจะรู้ลึกมากๆเลยนะเขาไม่เห็นจะดูรู้กว้างเลยแบบนี้เขาก็ไม่ใช่เป็ดนะสิแล้วทําไมเขาสําเร็จได้มันก็มีหลายคําตอบครับอย่างที่บอกบางคนก็เป็นคนส่วนน้อยที่ไปสายเฉพาะทางและประสบความสําเร็จเลยตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่บาง อาจจะดูเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญสายตรงอาจจะดูไม่ได้เป็นเป็ดเลยดูรู้ลึกมากๆแต่จริงๆแล้วครับเขาก็เป็นเป็ดตัวหนึ่งเหมือนกันแต่เขาเป็นเป็ดที่ใส่หมวกต่างหากหมายความว่ายังไงเราสังเกตดูดีๆนะครับหมอที่ประสบความสําเร็จมากๆนะครับผมหลายคนมีคลินิกเป็นของตัวเองมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองด้วยซ้าพิธีกรหลายคนที่ประสบความสําเร็จมากๆก็มีรายการเป็นของตัวเองมาทีมีช่องมีบริษัทเป็นของตัวเองเลยด้วยซ้าเหมือนคุณหนุ่ยพงศุกนะอต่อยไตพบคุณปัญญาในรันกุลเนี่ยเขาก็ไม่ใช่พิธีกรเขาเป็นเจ้าของช่องเลยหรือโปรแกรมเมอร์ที่ปรรบมโนกกัแ ืส่วนมากก็เป็นคนที่คิดแอปเองมาเปิดบริษัทเองทำสตาร์ทอัพเองบิล <Bill Gates, S 2> เกตเงี้ยมาร์คซักเกอร์เบิร์กเงี้ยหรือนักกฎหมายที่ประสบความสําเร็จส่วนมากก็เปิดสํานักงานกฎหมายของตัวเองแล้วคุณคิดว่าที่คนเหล่านี้เขาสามารถทําทั้งหมดนี้ได้เป็นแค่เพราะเขาเก่งในด้านที่เขาทําอย่างเดียวหรอคาตอบก็ไม่ใช่ครับถ้าคุณเป็นหมอที่ผ่าตัดเก่งสัญญกรรมเก่งทําฟันเก่งแต่คุณบริหารเงินไม่เป็นทําการตลาดไม่เป็นขายของไม่เป็นคุณเปิดคลินิกคุณก็เจ๊งคุณเปิดสํานักงานกฎหมายคุณเป็นทนายแต่คุณไม่มีความรู้บัญชีคุณทําการตลาดให้้ตััวเเเเอองงไไมม่่ป็นนนคุณกกจดหืใ คนพวกนี้เขามีวิชารู้รอบกันทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่าเขารู้รอบด้านและเขารู้ลึกในด้านที่ตัวเองควรจะรู้ลึกไปด้วยก็เลยทําให้ภูมิความรู้ที่เขามีเนี่ยเป็นความรู้รวบตัวทีครับคือรู้กว้างและก็รู้ลึกรู้กว้างในหลายๆเรื่องและรู้ลึกในเรื่องของตัวเองหรือที่ผมเรียกคนประเภทนี้ว่า เป็ดที่ใส่หมวกซึ่งสําหรับผมควรสาเร็จหลายคนที่ผมรู้จักหน้าตาแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับเป็นเป็ดที่ใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าเขาใส่หมวกที่แตกต่างกันไปเท่านั้นเองหมอฟันที่เปิดคลินิกและสําเร็จเขาก็เป็นเป็ดเหมือนกันแต่เป็นเป็ดที่ใส่หมวกหมอฟันก็คือมีความรู้ธุรกิจมีความรู้ด้านการบริหารนิดๆหน่อยๆแล้วก็ให้คนมาช่วยดูส่วนตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทําฟันแต่มีความรู้หลายๆด้านนักกฎหมายที่เปิดสํานักงานกฎหมายและประสบความสําเร็จเขาก็เป็นเป็ดแต่เป็นเป็ดที่ใส่หมวกทนายรู้หลายด้านแต่เก่งสุดดดดๆใในนนนน้้้้าาาาาาตัััววเเเเเเอออองงงยยพพพรระะฉ่่่่ิิทจกกกลถป็ เพราะว่าจริงๆแล้วการเป็นเป็ดน,นี่แหละครับคือปัจจัยสําคัญของการประสบความสําเร็จเลยด้วยซ้ำในความคิดผมนะอย่างพี่ต่อนะครับเจ้าของร้านชาบูเพนกวินเนี่ยเขาก็เคยบอกเหมือนกันว่าคนเดานะครับถ้าจะก้าวหน้านาคนอื่นได้เราต้องรู้บางอย่างในทุกเรื่องและรู้ทุกเรื่องในบางอย่างเป็ดใ่บวก เพราะฉะนั้นในช่วงแรกเราอาจจะเป็นเป็ดไปก่อนรู้หลายๆเรื่องไปก่อนไม่ต้องไปซีเรียสอะไรถือว่าสะสมกุญแจไปเรื่อยๆพอเราเจอสิ่งที่ใช่แล้วเราค่อยเจาะลึกไปกับมันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางนั้นถึงตอนนั้นก็ยังไม่สายครับยังไม่ต้องรีบกดดันตัวเองให้เจอทางก็ได้เป็นเป็ดไปก่อนค่อยหาหมวกมาใส่ทีหลังผมหวังว่าฟังมาถึงตอนนี้คุณจะหายกลัวการเป็นเป็ดแล้วนะเพราะผมจะเล่าให้ฟังแล้วว่าแล้วจะทํายังไงล่ะถึงจะเป็นเป็ดที่แข็งแกร่งได้ขั้นตอนที่1นนะครับ ลองให้เยอะที่สุดแน่นอนครับถ้าเราอยากเป็นเป็ดเราก็ต้องรู้รอบใช่ไหมต้องสะสมกุญแจให้เยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเราก็แค่ต้องลองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในโลกนี้มีอะไรให้เราทําลองไปทําดูครับทำไปเพื่อเรียนรู้ทําไปเพื่อเก็บประสบการณ์ทําไปเพื่อเก็บกุญแจไม่ใช่ทําเพื่อเงินเพราะเรารู้ได้อยู่แล้วว่าสเตจของเราตอนนี้ยังไม่ใช่การเลือกอาชีพแต่เป็นการสะสมกุญแจเพราะนั้นยังไม่ต้องรีบพิจเรื่องเงินเรื่องเงินไว้คิดตอนที่เราจะหาหมวกมาใส่ตอนที่เราจะเป็นสเปเชียลิสต์ซึ่งไอ้เรื่องลองหลายอย่่าาาางงเเเนีีมมมมัมัมัไปญหรรรรออจิบๆตว ให้ลองเยอะแยะแต่ไปหมดอยู่แล้วแค่ในโลกออนไลน์ก็มีเป็นหลายร้อยอย่างเลยครับแต่ปัญหาสําคัญที่ทำให้คนส่วนมากไม่สามารถจะก้าวข้ามได้แม้แต่ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้คือการรู้ แต่ไม่ทําซึ่งในโลกเรานะครับมีคนเยอะแยะเลยที่เจอปัญหานี้ครับมีไอเดียเต็มหัวมากมายเลยกลางคืนนอนไม่หลับโอ้โหมไีไอเดียนู่นไอเดียนี่ไปเล่าให้เพื่อนฟังเลยฉันอยากทำวันนี้โอ้โหนี่มันจะเปลี่ยนโลกเลยนะแต่ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆสักอย่างอยากท YouTube อยากทาธรุรกิจอยากลองขายของอยากสอนพิเศษอยากเล่นดนตรี2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้ว4ปีก็แล้วกุญแ,แจได้เพิ่มมาสักดอกไหมไม่เลยนี่ต่างหากครับที่น่าเป็นห่วงที่น่ากางังวลไอ้พวกคนที่เป็นเป็ดอยู่แล้วคนที่กล้าลองนู่นลองนี่อยู่แล้วแค่ยังหาตัวเองไม เขาก็เจอของเขาเองเขาก็เก่งของเขาเองแต่คนที่น่าเป็นห่วงคือคนที่นอกจากจะยังไม่เจอตัวเองแล้วยังไม่ทําอะไรเลยด้วยเนี่ยพวกนี้น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นลองเยอะๆครับไปหาอะไรทํามีชมรมอะไรก็ไปเข้าๆสักหน่อยมีกิจกรรมอะไรก็ไปเข้าซะสมัครฝึกงงฝึกงานอะไรก็ได้ครับทำไปก่อนทุกๆประสบการณ์ในชีวิตมันให้บทเรียนมันให้ทักษะเราอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปซีเรียสว่าฉันจะชอบไหมฉันจะเจอทางตัวเองไหมไม่ต้องไปกดดันว่ายังหาตัวเองไม่เจอถ้ายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าชอบอะไรอยากทําอะไรคําแนะนําที่ดีสุดที่ผมเคยได้คือช่างแม่งครับก็ยยััังงงงงไไมม่่ตต้้อออหหาาคดวจะบ ถามนั้นก็ได้ถ้ายังไม่รู้อยากเป็นอะไรก็บอกตัวเองไปเลยว่ากูจะเป็นเป็ดแล้วก็กัดฟันแล้วก็ลองทําอะไรสักอย่างดูลองหยิบมือถือมาถ่ายคอนเทนต์ลองเอาวิดีโอมาตัดต่อลองทํารูปโพสตเล่นๆลองเขียนบทความแรกลองสมัครฝึกงานมั่วๆไปสักอันไม่ทําอะไรก็ได้ครับไม่ต้องคิดมากเพราะว่าในสเตจนี้เราไม่ได้มาเพื่อสําเร็จแต่เรามาแค่เพื่อสะสมกุญแจข้อที่2นะครับ B is yes man อันนี้เป็นคําสอนที่ผมได้มาจากพี่ท็อปจีรายุทธนะครับผม CEO ของบิ t ครับเขาบอกว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าโอกาสแต่ละอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตเราได้แค่ไหนบางทีโอกาสนั้นอาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆหรือบางทีอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลเลยก็ได้โดยพี่ท็อปนะครับเขายกตัวอย่างตอนที่เขาไปงาน world economic forum ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่โหดที่สุดในโลกนะคือมีแต่ซ e o ระดับท็อปท้งนั้นเลยที่ไป Bill Gates Jeff Bezos อะไรอย่างเงี้ยโหเต็มไปหมดแต่ละคนรวมๆกันในงานนั้นงานเดียวคือมูลค่า Network, เน ซึ่งเรื่องบังเอิญก็คือนะครับวันนั้นเนี่ยที่พี่ท็อปไปดันมีสปีกเกอร์คนหนึ่งครับป่วยเป็นโควิดกระทันหันเจ้าหน้าที่ก็เลยมาถามพี่ท็อปว่าอยากจะขึ้นพูดแทนไหมพี่ท็อปก็ตอบว่าได้ตอบตกลง,ท,งทังทียังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่ได้คิดเลยว่าจะพูดเรื่องอะไรตอบตกลงไปก่อนเสร็จแล้วก็ไปเตรียมตัวเองหน้าง,งานเลยครับสรุปเป็นไง ขึ้นพูดปุ๊บคนติดใจหลังจากนั้นโดนเชิญไปพูดทุกปีเลยในหนึ่งในงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือ b i s ม m a yes n ตอบตกลงกับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแม้ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามผมเองก็เคยใช้หลักการนี้กับตัวเองมาหลายครั้งและหลายๆครั้งมันก็เปลี่ยนชีวิตผมเหมือนกันอย่างตอนที่ผมโดนชาวต่างชาติมาชวนไปทำโปรเจกต์ NFT ด้วยตอนนั้นผมก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองด้วยซ้ำว่าผมจะทําได้ยังไม่ได้รู้เรื่อง NFT อะไรขนาดนั้นด้วยซ้ำแต่ก็ตอบตกลงไปก่อนค่อยไปเหนื่อยหน้างานเอาซึ่งก็เหนืื่่่่่อออยยยจรรริงๆเเหหนนนโคตลลแแทบบบไไไไไมมมดดดด้้้นนักก็ปะสาาณ์ี ได้สกิลวาดรูปสกิลภาษาอังกฤษได้สกิลเขียนโปรแกรมความรู้คริปโตต่างๆได้กุญแจม,มาหลายดอกเลยจากการตอบร,รับครั้งเดียวตอนที่พี่ต้าเดินมาในเกมกับพี่ฝูนิวเวิร์ฟฟาแนนซ์ติดต่อผมมาผมก็ไม่มั่นใจในตัวเองที่จะไปเจอพวกพี่เขาได้ซ้ำครับเพราะในสายตาผมเนี่ยพี่สองคนคือเขายิ่งใหญ่มากเขาโด่งดังมากแต่ผมก็กัดนฟันครับเบียเยสแมนตอบตกลงไปแล้วก็ลองดูลองไปเจอกันตัดภาพมาปัจจุบันพี่สองคนนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในเน็ตเวิร์กที่มีค่าที่สุดสําหรับผมในวงการ YouTube ตอนนี้เลยเพราะฉะนั้้้นนนกกาาาาาาารทท่่่อองงวว BIS Man แลํตตมมัจะเปิดโสไๆ มากมายให้กับเราในชีวิตเลยครับและก็จะช่วยแก้ได้ใส่คิดแต่ไม่ทํารู้แต่ไม่ทําให้กับเราได้ด้วยพร้อมไหมไม่รู้ตอบไปก่อนแล้วค่อยดูกันแล้วค่อยว่ากันสุดท้ายมันอาจจะออกมาไม่ดีก็ได้แต่อย่างน้อยก็ได้ลองเพราะโลกมันก็ไม่ได้แตกตอนที่เราทําผิดพลาดนี่นะเราทําผิดพลาดอะไรขึ้นมาสักอย่างโลกมันก็ยังหมุนไปเรื่อยๆทุกคนก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเหมือนเดิมพอคิดแบบนี้เอา be a yes man ไปใช้เราจะกล้าตอบรับโอกาสมากขึ้นและก็ได้ลองนู่นลองนี่มากขึ้นก็จะมีกุญแจมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นเป็ดที่แข็งแแกกร่่่่งงงมาาขขึ้้้นนนนคคัเเออบีียยสุดๆท3ะ อ่านหนังสือเยอะๆนอกจากหาประสบการณ์จากการลองทําเยอะแล้วนะครับการอ่านหนังสือเยอะๆก็ช่วยได้มากเลยเหมือนกันเพราะหนังสือก็คือความรู้ใช่ไหมแต่ที่เจ๋งนะครับคือหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยส่วนมากมันจะมาจากการตกตะกอนความรู้ต่างๆที่สะสมมาหลายปีเลยครับของผู้เขียนหนึ่งคนบางคนเนี่ยคือสะสมมาทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นการล้นระยะเวลาการเรียนรู้ให้กับเราได้ดีมากๆเลยครับความรู้หลายปีถูกย่อให้เหลือในหนังสือที่อ่านจบภายในเวลา1เดือนหรือว่าไม่กี่อาทิตย์หรือบางคนอ่านวัน2วันก็จบแล้วแล้วมันกกก็็นนนนัับว่่าาเเปรสสะมุแจหือช กุญแจมันไม่ใช่แค่ทักษะแต่เป็นเรื่องความรู้ด้วยสมมติเราอ่านหนังสือเรื่องคนครับเรื่องการผูกมิตรเราก็ได้กุญแจเรื่องคนเรื่องการผูกมิตรมาพอถึงเวลาเราก็หยิบมาใช้ได้อ่านหนังสือเรื่องการขายการโน้มน้าวเราก็ได้กุญแจของการขายการโน้มน้าวมาถึงเวลาก็หยิบมาใช้ได้หรืออย่างที่ผมท o u t u b e อยู่ตอนนี้ใช่ไหมก่อนจะทามาสักคลิปหนึ่งผมว่าต้องเรียบเรียงลําดับเขียนโครงเรื่องเขียนสคริปต์และที่ผมวางโครงเรื่องได้เล่าเรื่องเป็นลําดับได้ก็เพราะว่าอ่านหนังสือบ่อยอ่านบทความบ่อยนี่แหละมันจะเริ่มจับแพ มันก็เริ่มซึมซับมาแล้วก็กลายเป็นกุญแจที่เอาไปใช้ได้อนาคตเหมือนกันเพราะฉั้นก็เนี่ยแหละครับลองให้เยอะอ่านหนังสือให้เยอะมีประโยชน์มากๆครับข้อที่4นะครับ เวลาลองอะไรลองจนทําเป็นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ควรจามากๆเลยนะว่าเวลาเราสะสมกุญแจมาเราต้องมั่นใจด้วยว่ากุญแจนั้นเนี่ยมันเป็นกุญแจที่ใช้ได้ไม่ใช่ว่าเราอยากบอกว่าเฮ้ยเราอยากไปลองเอากุญแจของการเขียนบทความมาเลยไปลองเขียนบทความมาสักอันสองอันแล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่ทาแล้วตัดต่อวิดีโอดได้นิดเดียวแล้วก็ไม่เอาและ้ะมันมีคนประเภทนี้จริง,รงๆครับแลวลองคิดดูว่าทําแค่นี้กุญแจมันจะใช้ได้ไหมล่ะพอาถามว่าแล้วเคยลองอะไรมาแล้วบ้างก็จะตอบมาว่าโอ้ยลองมาเยอะแล้วลองนู่นลองนี่ทํานู่นทํานี่โอ้ทำมาหลายอย่างสุดๆเลยแต่ไอ ทำที่ว่านั้นน่ะคือทําแบบแค่เข้าไปแตะๆนิดเดียวแล้วก็เลิกและไม่ทําและยังทําไม่เป็นด้วยซ้ําก็หยุดซะแล้วและก็หลอกตัวเองว่าฉันกําลังสะสมกุญแจฉันกาลังทํานูน่นทํานี่ฉันลองหลายอย่างมากๆเลยแต่ลองแค่นั้นมันจะไปได้อะไรใช่ไหมครับเล่นไปลองแค่จิ้มๆแบบนั้นเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเราชอบจรงิงไม่ชอบจรงิงหรือไปลองแค่นั้นเนี่ยต่อให้เอามาใช้มันจะใช้ได้จรงิงไหมเวลาจะไปสะสมกุญแจนะครับเอากุญแจที่ใช้งานได้ด้วยหมายความไงหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องไปลองจนแบบเก่งจนเทพจนกลายเป็นมืออาชีพก็ได้แต่อย่างน้อยคือขอให้เเาทป็น ให้ทําได้บ้างอะไปลองในระดับที่เราจบออกมาแล้วเราหยุดทําแล้วเราก็ยังมีทักษะที่แบบมันติดตัวไปเอาไปใช้กับงานอื่นได้ครับจะฝึกตัดต่อวิดีโอก็ฝึกเยอะๆหน่อยฝึกจนมันตัดต่อได้เป็นจริงๆทําคลิปได้จริงๆจะฝึกเขียนบทความก็ฝึกจนเขียนไปเรื่อยๆจน,นเขียนได้จริงๆจะฝึกพรีเซนต์ก็ฝึกจนทําได้จริงๆจนรู้เทคนิคการพรีเซนต์จริงๆไม่ใช่แค่ว่าเข้าไปแตะๆอาทิตย์2อ,อาทิตย์เดือน2เดือนแล้วโอ๊ยทําเป็นแล้วไม่ทําแล้วไม่ชอบไม่เอาถ้าแค่ลองแต่ยังทําไม่เป็นยังไม่นับว่าได้กุญแจครับยกตัวอย่างนะตอนผมฝึกตตตััดดด่ออวิีโผมมฝึกา10 20คลป ช่องเก่านี่ก็เป็นร้อยคลิปแล้วจนผมสามารถตัดต่อวิดีโอได้เองตั้งแต่ต้นจนจบที่นี้ตอนที่ผมไปทํางานไปฝึกงานที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขาตัดต่อเนี่ยเขาไม่ว่างผมก็สามารถจะตัดต่อเองได้เลยไม่ต้องรอเขางานมันก็เสร็จเร็วขึ้นเนี่ยคือการฝึกจนได้กุญแจมาจริงๆและเอากุญแจมาใช้แต่อีกเคสนึงตอนที่ผมฝึกเขียนโปรแกรมใช่ไหมผมไปฝึกไปลองแค่งูงูปลาตาสองสามอาทิตย์ผมก็เลิกแล้วทำได้แค่เกมงูกับเครื่องคิดเลขง,งูงแบบนี้ผมไม่สามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้เลยมันก็ไม่นับว่าผมได้กุญแจด้านการเขียนโปรแกรมมาางแต่บบบคนนนนัััดจ เหมือนตัวมีกุญแจเยอะแต่จริงมันเป็นกุญแจที่ไม่มีประสิทธิภาพถ้าอยากเป็นเป็ดที่รู้รอบจริงๆนะครับนอกจากมีกุญแจเยอะแล้วเมคชัว r e ว่ามันเป็นกุญแจที่ใช้งานได้ด้วยนะลองอะไรเนี่ยลองจนทําเป็นอย่าไปลองแค่แตะๆครับข้อที่5นะครับผม เริ่มหาทางที่ชอบพอเริ่มมีกุญแจเยอะแล้วเริ่มทําอะไรได้หลายอย่างแล้วรู้สึกว่าเก่งระดับนึงแล้วโหประสบการณ์เยอะละทีเนี้ยก็อาจจะได้เวลาเริ่มคิดแล้วครับว่าเฮ้ยเราจะเจาะลึกตัวเองไปด้านไหนดีเอาง่ายๆคือเราจะเอาหมวกอะไรมาใส่ให้เป็ดเราดีซึ่งวิธีการดูเอาตรงๆก็คือแล้วแต่คนเลยครับมันไม่มีวิธีการที่ชัดเจนหรือว่าตายตัวว่าเราจะเอากุญแจดอกไหนไปเ,เป็นกุญแจหลักของเราอาจจะหมายว่าเราหยิบมันมาใช้บ่อยหรือเปล่าจนเรารู้สึกว่าเออชีวิตเรานี้มัน,มนวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้นะง้้้นนไปททาาางีีลละกกือจเเเ่ยยิบมใช นแลกัหรืออีกวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้แต่หลายคนมองข้ามก็คือกุญแจบางดอกครับเราอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่เราจะชอบมากขึ้นตอนที่เราเก่งอันนี้ก็มีส่วนนะลองสังเกตดีๆครับเวลาที่คุณเล่นกีฬาอะไรสักอย่างช่วงแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยากมากๆเลยมันเหนื่อยมากๆเลยแต่พอคุณเริ่มเล่นเป็นคณเริ่มเล่นเก่งคณกับรู้สึกสนุกแล้วก็กลายเป็นชอบกีฬานั้นไปเลยเหมือนกับโรเจอร์เฟเดรเรอร์นะครับนักเทนนิสระดับโลกเขาก็ไม่ได้เล่นเทนนิสตั้งแต่อย่างแรกนะเขาเป็นเป็ดตัวเรื่องกเหมือนกันนะเขาลองเล่นก อบเล่นกีฬาที่มีลูกบอลกลมๆอะไรก็ได้ก็เลยไปลองเป็นเน้นเล่นกีฬาที่มีลูกบอลกลมๆเล่นไปเล่นมาก,ก็ค่อยมาเจอทีหลังว่าชอบเทนนิสที่สุดและค่อยไปเจาะลึกในด้านเทนนิสตรงนั้นก็คือตอนแรกไม่ได้ชอบแต่พอเก่งเนี่ยถึงชอบเพราะฉะนั้นมันไม่มีวิธีที่ชัดเจนหรือว่าตายตัวครับในการจะหาสิ่งที่เราอยากจะเจาะลึกไปกับมันในกุญแจที่เรามีมันแล้วแต่คนมากเลยจริงๆครับแต่แพทเทิร์นโดยรวมหลัหลกๆก็คือลองให้เยอะหากุญแจให้เยอะแล้วระหว่างนั้นก็ลองมองหาด้ว่าอะไรที่เราทําได้ดีและรู้สึกว่่่าาาออออออยยยกกจจจะะมมีันเเเรืืๆๆใช้พ แล้วก็ be a Special i s t เจาะลึกไปทางนั้นเลยใส่หมวกให้กับเป็ดของเราเหมือนกับหมอที่เปิดคลินิกเหมือนกับทนายที่เปิดสำนักงานทนายเหมือนกับพิธีกรที่ทํารายการของตัวเองเนี่ยคนพวกนี้เขามีความรู้รอบด้านมากๆแต่เขาก็รู้ลึกในสายงานของตัวเองเหมือนกันแต่ถึงแม้เราจะใส่หมวกให้กับเป็ดของเราแล้วก็ใช่ว่าเราจะต้องเลิกหาความรู้ด้านอื่นเลิกหาความรู้รอบตัวนะวิชารู้รอบเป็นอะไรที่เราต้องหมั่นเติมให้กับมันเสมอๆครับเราก็หาเวลาไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆหาเวลามาอ่านหนังสือเติมอยู่เรื่อยเหมือนกันแต่ก็แค่อาจจะไม่ได้มากเท่ากับตอนที่เเรายังป็น ที่ไม่มีหมวกแค่นั้นเองพอพอเรามีหมวกแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลามาโฟกัสกับสิ่งที่เราจะเจาะลึกมากขึ้นอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปครับว่าคนที่รีบเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองเร็วเกินไปโดยที่ยังไม่ได้ลองอะไรมากพอเนี่ยมีหลายคนมาค้นพบทีหลังว่าเราไม่ได้ชอบมันจริงๆหรือไม่ก็ไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรเพราะว่าขาดความรู้ด้านอื่นมาเสริมคนที่รีบเลือกเส้นทางของตัวเองตั้งแต่เด็กคนที่พ่อแม่เลือกเส้นทางให้แต่เด็กแล้วเขาไปต่อจนสําเร็จได้จริงๆเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองครับแต่ว่าคนส่วนน โดดเด่นมากๆจนทําให้คนที่ไปเห็นเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็มีภาพจําว่าอ๋อดูคนที่เขาสําเร็จสิพอแม่เลือกทางให้ตั้งแต่เด็กดูคนที่เขาสําเร็จสิต้องเข้าวงการตั้งแต่อายุยังน้อยก็เลยไปรีบกดดันตัวเองรีบบีบขันตัวเองให้รีบเลือกเส้นทางในเส้นทางหนึ่งเร็วๆทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่จําเป็นเลยก็ได้ตรงนั้นมเป็นพื้นที่ของคนส่วนน้อยมากที่ต้องใช้คําว่าโชคดีเลยนะที่รีบเลือกแล้วดันเป็นทางที่ใช่พอดีแบบมันโปเชะแจ็คพอรตพอด,พอดีซึ่งถ้าเราไม่ได้มั่น้นนนนรววไกกกูปงๆ แล้วค่อยมาหาบมวกใส่มาหาทางที่ใช่ตอนที่มั่นใจจริงๆอันนี้เป็นวิธีที่ชัวร์กว่าและก็เสี่ยงน้อยกว่ามากๆเลยครับในการประสบความสําเร็จบางคนอาจจะใช้เวลามากบางคนอาจจะใช้เวลาน้อยในการหาหมวกให้กับเป็ดของเราแต่สุดท้ายแล้วจะเจอหรือไม่เจอหมวกขอแค่เราเป็นเป็ดที่เก่งและใช้ความสามารถใช้กุญแจแต่ละดอกได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะเอาการเป็นเป็ดมาตัดพพอแล้วก็บอกว่าตัวเองห่วยแตกแค่นี้ก็มีประโยชน์มากๆแล้วครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเติมกําลังใจให้กับคนที่กําลังรู้สึกแย่ที่ตัวเองเป็นมนุษย์เป็ดได้นะครับอย่างน้อยก เสียงที่ช่วยยืนยันให้คุณได้ว่าการเป็นเป็ดเนี่ยแหละคือสิ่งที่โคตรทรงพลังเลยเลิกมองมันเป็นอะไรลบๆแล้วใช้มันเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองดีกว่าครับและถ้าใครฟังจบแล้วอยากเสริมวิชารู้รอบของตัวเองนะครับผมขอแนะนําของใหม่อันนี้ไดครับผมชีตสรุป5ทักษะสําคัญที่จะช่วยให้ชีวิตเราก้าวหน้าประกอบไปด้วยทักษะการสร้างวินัยและเปลี่ยนนิสัยนะครับผมการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองการสร้างคอนเน็กชันและความสัมพันธ์การเงินส่วนบุคคลและการสร้างธุรกิจด้วยตัวคนเดียวซึ่งในแต่ละทักษะนะครับผมทำมาเป็นชีตสรุปสัปส นะครับในรูปแบบอินโฟกราฟิกแบบนี้เลยสวยๆอ่านง่ายเข้าใจง่ายเหมาะกับการเอาไปทบทวนซ้าๆบ่อยๆให้ขึ้นใจซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสามารถซื้อแยกทีละไฟล์ได้นะที่เปิดให้เมื่อกี้1ทักษะ199บาทครับมีทั้งหมด5ทักษะนะแต่เอาจริงนะถ้าใครอยากให้คุ้มนะครับผมแนะนําให้ซื้อยกเซตไปเลยทั้ง5ทักษะและผมจะมีของแถมให้ด้วยนั่นก็คือทักษะที่6นะครับผมทักษะการขายและการโน้มน้าวจิตใจแถมไปให้ฟรีๆเลยเป็นทักษะสุดยอดที่ทําให้ผมเห็นรายได้หลักแสนครั้งแรกในชีวิตกกัไไ้ทษะนี่นม ไมนต้องขายของก็เรียนดูทักษะนี้ได้เพราะมันเอาไปใช้น้มนาวคนเอาไปใช้เจรจาต่อรองเพื่อให้เราเติบโตก้าวหน้าในชีวิตได้ดีขึ้นได้เหมือนกันครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมซื้อยกเซตเด่ดนอกจากจะได้ทั้ง6ทักษะไปแล้วผมยังจะแถมหนังสือเสียงเล่าอธิบายไอ้ทั้ง6ทักษะเนี่ยอย่างละเอียดเลยเป็นเวลา2ชั่วโมงกว่าๆให้คุณเอาไปนั่งฟังตอนอาบน้ําตอนขับรถตอนออกกําลังกายหรือตอนทําอะไรก็ได้จะได้ยิ่งเข้าใจแล้วก็ยิ่งจําขึ้นใจมากไปอีกอ่านก็ได้ฟังก็ได้จําไม่ได้ให้้้้้มมัันนรูไไไปปซซึ่งงทีผด6 ักษาชีวิตและก็หนังสือเสียงอธิบายอย่างละเอียดความยาว2ชั่วโมงราคาแค่990บาทเท่านั้นเองครับถูกกว่าซื้อแยกทีละอันทั้ง5อันอีกผมให้คุณคิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มและอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญนะของแถม2อย่างที่พูดไปเนี่ยผมแถมให้แค่จากการซื้อยกเซตเท่านั้นนะถ้ามาซื้อแยกทีละทักษะทีละทักษะจนครบนี่ไม่ได้ของแถมนะถ้าใครสนใจก็กดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะแต่ถ้าใครยังไม่่่่สสาา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 าใใใจผมมมมแแนนนนนนะะํํหห้้้ดดดูคคคคลลลลิิิปปปววธีีีททออืเเเเเรรรรพกกขึไโยบถ ที่คือบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย